ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Tourvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนดีกว่าครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับในเบรกนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับลุงตู่ครับเป็นไม่มีลุงตู่โอ้โหเรียกลุงตู่แกเลยมันเอานะเออหน้าลุงตู่เนาะเดี๋ยวเด็ดแอร์โชว์เลยลุงตู่ไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยตัดเข้าคสช.เลยนะอ้าวว่าไปเดี๋ยวก็มีมาร้องนะไปก๊อปอีกคนอ้าวมาอันนี้ดีกว่าเปิดรับสายนะครับต้องคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้งSMS เข้ามาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคทำด้วยคำถามนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันไหมฮะพี่กิ๊งยังไงเนี่ยก่อนที่จะมาวันอังคารนี่เสาร์อาทิตย์ไปไหนมาไงจะไปไหนได้ก็อยู่บ้านนะครับแต่เสาร์นี้ต้องไปนะเสาร์นี้ฮะไปไหนอ่ะกินกุ้ง9วัดไหว้พระ9วัดฮะไหว้พระ9วัดแล้วก็ไปกินกุ้งกันอ๋อได้เลยนะนะวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่เสาร์นี้แล้วนะครับจริงต้องย้ำอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเอาขึ้นสปอตมาเลยดีกว่านะช่วงนี้มาเลยครับขึ้นสปอตเลยก็รอสายกันอยู่ใช่ไหมครับมาไปดูรายละเอียดเรื่องไหว้พระก้าวัดหน่อยเพราะว่าใกล้จะปิดรับสมัครแล้วครับไหนมาหน่อยสปอตไหว้พระก้าวัดหน่อยเอาบุญมาฝากต้องทำเสียงไว้ตามเอาบุญมาฝากไหนนะสิ่งนี้ก็ต้องบอกว่าทางไหนหาไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่านี่ครับพี่ขึ้นมาแล้วก็วัดพระก็วัดนะก็คือร่วมทำบุญกัน9วัดนะฮะจริงปิดรับสมัครวันนี้เหรออ๋อวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมหรือปิดไปเมื่อวานวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายยังมีเวลาอยู่ตอนเนี้ยถ้าโทรเข้ามาได้ก็ไม่ว่ากันบอกว่าถ้าเผื่อว่ามานี่ก็คือเดี๋ยวต้องยืนละไม่พูดเล่นน่าจะได้อยู่เพราะว่าเราก็เผื่อที่นั่งไว้อยู่ใช่แถมให้วันนี้ในวันสุดท้ายเนี่ยถ้าดูอยู่ก็รีบตัดสินใจเข้ามายังทันเสาร์นี้แล้วนะครับ999บาทถ้าทานกุ้งก็เพิ่มอีก500บาทไหว้พระ9วัดกับพวกเรารวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมีอันเรียกว่าอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยดีกว่าประมาณนี้ได้เจอทั้งเซเล็บทั้งเศษเล็บอย่างพวกเรานะฮะก็เนี่ยพวกนี้พวกเราไปกันหมดแน่นอนเศษเล็บใช่ไหมพี่โบ๊ทก็ไปนะครับก็เจอกันได้ในงานมีดาราไปด้วยจะรู้งานนี้โอ้มีพี่โบ๊ทไปหนึ่งคนและดาราคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ใครที่สมัครมาแล้วก็เดี๋ยวรอเจอกันเช้าวันเสาร์แน่นอนกี่โมงครับเช้าวันเสาร์แต่เช้าอะครับออกกันตีห้าตีห้าหกโมงเลยครับเอารถมาจอดได้ใช่ต้องออกแต่เช้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ก้าวัดพี่กิ้งกลัวจะไม่ก้าวัดเลยดีนะก้าวัดเพราะก็วางไว้แล้วจริงๆแล้วถ้าเวลาเหลือจะทำให้ได้สิบวัดด้วยใช่ก็เนี่ยเรามีสปอนเซอร์ก็คือมีสิงนะฮะผลิตภัณฑ์สิงแล้วก็คิริอิก็ต้องขอบคุณสองสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับใช่มาดูเรื่องราวของเอสเอสกันดีกว่าครับครับผมR25 ครับจะมาไทยไหมเห็นสวยดีถ้ามาราคาเท่าไหร่ครับไม่มาครับเพราะถ้ามาไปนานแล้วอย่ามา5ใช่ไหมใช่ไม่มาเพราะมันมาตั้งแต่ R15 แล้วก็ R3 ตอนแรกอ่ะตอนที่ R15 ออกมาก็มีข่าวว่าจะมีตัว250ปรากฏว่าออกมาเป็น R3 เลย R3 เลยR300 เลยตัว R25 นี่จะไปขายในประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะครับไม่เค้าเรียกอะไรเพื่อนบ้านเค้ารีเควสต์มาเยอะนะครับแต่ R15 นี่ก็ถือว่าโอเคนะเวอร์ชั่นนี้มาเป็นแบบโหอัพไซด์ดาวเลยอ่ะแล้วก็ออปชันไม่ธรรมดานะครับในเรื่องราคาไม่มาก็เลยยังไม่ทราบต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็คงไม่มาอีกแล้วคิดว่าไม่น่ามีแล้วเพราะมา R3 ไปแล้วครับผมมา SMS ต่อไป SMS ต่อไปเลยครับนี่วันนี้พี่ก๊อฟมีอยู่นะนั่งปิดเล่มอยู่นี่อะไรฮะ KTM RC 390โอเคไหมวิจารณ์หน่อยวันนี้ผมทดสอบมาไม่ใช่ผมเจอขี่แบบผมออกจากที่พักมาแล้วก็วิ่งเส้นเรียบด่วนเนี่ยมาผ่านหน้าออฟฟิศเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปแถวซอยลงปูนปรากฏว่าโอ้เห็นมุดกระจายเลยนะเนี่ยตัวนี้เลยแล้วขอโทษนะผู้หญิงผู้หญิงคีเหรอยังจะเรียกรีบไปไหนป่ะเธอเข้ามาชวนเข้ารายการมาคุยหน่อยดีครับไม่ทันอ่ะมุดตามไม่ทันขี่เก่งจริงสวยนะใช่เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของรถจากทวีป
จากประเทศออสเตรียนะครับรถยุโรปนะฮะก็เป็นเฟรมถักนะฮะระบบกระเทือนไวท์พาวเวอร์หน้าและหลังสามารถปรับแท็กชั่นและก็ทนได้นะครับตัวรถเนี่ยอาจจะดิบไปหน่อยระบบกระเทือนอาจจะแข็งกระด้างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับใช้ DNA มาจากรถตัวแข็งซึ่งตัวนี้ถ้าไปเทียบคาร์ดก็จะเหมือนกับตัวทาเลนท์คัพเมื่อปีก่อนนะครับที่เขาแบบใส่ DNA มาที่ตัวนี้นะครับก็จะไม่ใช่ตัวแข็งจ๋าแต่ก็ยังมีกลิ่นไออยู่นะครับราคาเหรอราคาพี่ก๊อฟไม่อยู่นี่ต้องเปิดโพยเลยเนี่ยพี่ก๊อฟคอมเมนต์เรื่องเลขพี่ก๊อฟคอมเมนต์เรื่องเลขครับก็จะไม่แม่นก็ตอนมันต้นเดือนกลางเดือนจำเก่งต้นเดือนกลางเดือนจะไม่ค่อยแม่นเลขเท่าไหร่เห็นบ่นประจำแม่นก็ตั้งศาลเลยใช่ KTM อยู่ที่ 199,900 บาทครับผมขอโทษครับ 214,900 บาทครับ 200,000 RC 390เป็นตัวนี้เลยชื่นใจหน่อยอย่างนี้ถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัท Vespario ครับได้ take over ไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากขึ้นจัดก่อนเนี่ยบริษัทคุณค่าก็อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละแล้วก็มีบริษัทย่อยๆออกไปไม่เยอะมากเท่าที่เห็นก็จะมีสุพรรณบุรีมีช้างฟรีแมนแล้วก็ที่ลำปางของเจ้าโตมอเตอร์พาร์ทนะฮะที่เหลือไม่เห็นแต่ตอนนี้ก็เงียบไปพักนึงจะเริ่มตอนนี้ก็น่าจะกลับมาดีแล้วล่ะใครที่เป็นแฟนค่าย KTM ก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวตอนนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวที่แปลกใหม่นะเป็นตัวสปอร์ตที่แบบแหวกแนวมาเลยตัวนี้จองมาได้ประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วเพราะว่าเขาต่อยอดออกมาจาก KTM 2200ดุ๊กซึ่งตัวนั้นน่ะเขาเป็นจะเป็นสไตล์เนี่ยมินิโมตาร์ดเป็นแฮนด์บาร์นะครับตัวนั้นเขาจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายว่าอย่างเช่น Race of Dukeที่มีการแข่งขันทั่วทวีปเลยทั่วประเทศทั่วโลกแล้วจัดแข่งขันแล้วก็เพื่อที่จะเอาแชมป์เนี่ยไปเจอกันนะครับตอนหลังเขาคิดว่าไหนๆก็เป็นสไตล์แฮนด์บาร์ยังมีผลตอบรับขนาดนี้เลยนะฮะก็เลยจัดสไตล์สปอร์ตบ้างแต่ว่าเมืองไทยมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนขั้วกิจกรรมก็เลยแบบไม่มีเล่นดรอปลงไปเลยเงียบไปพักนึงถามว่าน่าเล่นไหมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับไม่เห็นมีใครมีปัญหาอะไรนะครับโอเคไปเอสเอ็มต่อไปพี่กิ้งครับโซนิกลูกเดิมไซส์200ใส่ปั๊มน้ำไฟฟ้าได้ไหมเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำหลายครั้งแล้วครับเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำหลายครั้งแล้วก็น่าจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของแกนปั๊มน้ำนะครับไม่รู้ว่าได้เปลี่ยนแกนปั๊มน้ำแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าซีนปั๊มน้ำนะครับก็อยากจะมีซีนกันน้ำเข้าไปในน้ำมันเครื่องนะครับแล้วมีซีนอีกตัวนึงที่ป้องกันน้ำมันเครื่องเข้าไปในน้ำนะครับจะมีรูเล็กๆระบายออกนะครับฉะนั้นแล้วว่าที่เปลี่ยนบ่อยๆหรือเสียบ่อยๆนะฮะเกิดจากอันดับแรกแกนมันสึกหรือแกนมันเป็นตามดนะครับมันก็เลยจะทำให้รั่วบ่อยนะครับแล้วคราวนี้ถามบอกว่าใส่ปั๊มน้ำอะไรได้บ้างนะครับเบนซ์ก็ใส่ได้ BMW ก็ใส่ได้นะครับเราสามารถซื้อแล้วเอามาแปลงใส่ได้เลยครับฮะครับตอบตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับปั๊มไฟฟ้าเนี่ยเหรอปั๊มไฟฟ้าครับแล้วถ้าไม่เปลี่ยนมันเป็นไงพี่กิ๊งถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะรั่วแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการที่เราใส่ปั๊มน้ำเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อลดแรงของเครื่องยนต์ให้มีการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมลดโหลดลงไปลดโหลดหรือไม่เรื่องลดแต่งลดแข็งอะไรพวกนี้ฮะจะถอดออกหมดเลยเหลือแต่ปั๊มอย่างเดียวปั๊มน้ำอย่างเดียวจะหมุนได้แรงขึ้นไม่ให้เครื่องยนต์ไปมีภาระอื่นเลยใช่ครับรถแข็งเห็นแล้วรถแดกมาก่อนเลยปั๊มไฟฟ้านั่นแหละครับอ๋อมาเอลิเมนต์ต่อไปจะซื้อ Triumph Bubble ครับเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าวันนี้ Triumph นะฮะเพิ่งเรียกสื่อมวลชนสายรถจักรยานยนต์ไปทำงานทดสอบนะครับยังไงก็ขอเวลานิดนึงเราได้ส่งทีมงานมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะอาจจะเชิญเขามานั่งคุยกันว่าขี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เพิ่งอุ่นๆเลยเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งออกเดินทางไปนะฮะเป็นว่าตรงนี้ติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาได้เรื่องกลับมายังไงเดี๋ยวเรียกมาเล่าให้ฟังใช่ไม่มาแต่ยังส่งเอสเอ็มเอสมาครับคุณก๊อฟครับอ๋อคุณก๊อฟนี่เองอย่าไปกินกุ้งเก้าวัดเดี๋ยวไม่แล้วอย่าไปกุ้งเก้าวัดไม่พูดอย่ากินกุ้งเก้าวัดกินกุ้งเก้าวัดเตรียมไว้แล้วของก๊อฟอ่ะกุ้งเอาสวิงไปช้อนเอากุ้งฝอยกุ้งฝอยกี่ตั้งใจพูดผิดเล่นมุกโหนไม่รู้อะไรนะเล่นกุ้งนะจริงๆแล้วคือไหว้พระ9วัดกินกุ้ง9กุ้งอ่ะแล้วกุ้งอ่ะกุ้งมีเลี้ยงน้องกุ้ง9ล้านกุ้งสุดท้ายกุ้งสุดท้ายวัดสุดท้ายถึงไปกินกุ้งกันโอเคเอเลเมนต์ต่อไป Yamaha Arcticครับถ้ามาจะสั่งจองที่ Yamaha Square ได้หรือไม่ครับหรือที่ศูนย์
มันต้องใหญ่เท่านั้นครับต้องขายในยามาไรเดอร์ขับไรเดอร์ขับเฉพาะ600ซีซีใช่เป็นรถใหญ่นะครับรถใหญ่เป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตยามาฮ่าสแควร์คงไม่มีขายอ่ะนะยามาสแควร์ก็จะเป็นรถรถเล็กรถตลาดรถตลาดทั่วไปอันนี้เป็นรถนำเข้าครับเป็นยามาฮ่าไรเดอร์ขับไปนะครับซึ่งราคาก็อย่างที่บอกครับเขากระซิบมาว่าไม่เกิน6-5กว่านะฮะมองแป๊บๆนี่มันเอาวันชัดๆเลยก็ลองไปดูในงานมอเตอร์โชว์เขาบอกว่าจะประกาศราคาในงานมอเตอร์โชว์ซึ่งในนั้นก็น่าจะมีเซลล์อยู่แล้วล่ะที่จะให้ทำการสั่งจองน่าจะเปิดราคาพร้อมกับรับจองในงานแหละใช่นะมานั้นก็เป็นข่าวดีอีกอย่างนึงที่ได้รับทราบมาคือเมื่อวานค่าย MV Acustra ครับก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่าใครนะฮะก็เห็นพี่บอมพี่บอมนั่งอยู่นี่ฮะพี่ดอมอ๋อพี่ดอมพี่ดอมเพตระกูลนะครับก็เอาไปเทสที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วฮะส่วนในเรื่องของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะฮะอาจจะซื้อมาขี่เล่น1คันหรือเปล่าแต่มีข่าวจากวงในว่าคนที่จะรับไปดูแลคนต่อไปก็น่าจะเป็นพี่ดอมครับผมมีงบอะไรฮะมีงบ1ล้านบวกได้นิดหน่อย Naked Bike ตัวไหนน่าขี่โอ้โหพี่ครับไปงบตั้งซะเยอะขนาดนั้นได้ทุกตัวเลยสนุกทิปไกลๆล้านนึงเหรอ Naked Bike มันได้หมดเลยนะจะเอาตัวไอ้ไทยอั้มไม่ใช่ไทยอั้มใช่ไทยอั้มนั่นเป็นรถคุยเซอร์ไงที่ตัวที่มันเอ็กอะที่มันเป็นตัว 1,800 ซีซีนั่นไม่ใช่ไตนักเก็ตถ้าเป็นนักเก็ตนักเก็ตมันต้องระดับพันหมดแหละพันหมดเลยราคาล้านเนี่ยได้หมดทุกตัวได้หมดทุกตัวเลยหรือเหลือด้วยนะฮะได้หมดทุกตัวเลยหลับตาจิ้มยังได้เลยใช่เอาที่ชอบเลยครับงบถึงอยู่แล้วอยากได้แบบว่าจริงๆต้องบอกเป็นช้อยมาหน่อยเพราะมันกว้างอ่ะเพราะมันก็ได้หมดอ่ะมันได้ตั้งแต่ราคาไม่ถึงล้านจนไปถึงราคาใกล้เคียงร้านหรือว่าร้านนิดๆครับเนี่ยดูดิเอาตัวไหนว่ามาเลยจริงมาถ้ามันร่างไล่กันนมยาวเลยใช่ยาวหลายรุ่นหลายยี่ห้อใช่ไหมฮะโหยเอาดูคติก่อนขนาดดูคตินะดูคติก่อนที่เป็นนักเก็ตอ่ะนักเก็ตมอนเตอร์ก็ยังอยู่ที่ก็ไม่ถึง821ก็ไม่ถึง821ก็ไม่ถึง821อยู่ที่560ซื้อได้2คันมอนเตอร์มอนเตอร์ไอ้1,200 EVO ใช่ไหม1,200 EVO ใช่1,099,000นี่อยู่ในราคา1,200ต้องตัวพันอยู่แล้วตัวพันครับ1,200 EVO ตัวเนี้ยที่ใกล้ราคาไม่สุดถ้าเป็นซูซูกิไม่มีอ่ะไม่มีก็ยังถึงราคามันโอ้โหมัน 4-500,000 เท่านั้นเลยคาวามีอะไรสัตพันสัตพันก็690,000ยังเหลืออีกห่างเยอะเพราะนั้นมันต้องตัวพันขึ้นไปอ่ะก็ต้องมีเนี่ยดูคติแน่ๆแล้วใช่ชอบหรือเปล่าสไตล์นั้นอืมนะตัวเลือกเยอะครับตัวเลือกเยอะจัดเลยมีเอ็มได้มีเอ็มตัว S1000R S1000 ตัว R S1000 ตัว R เดียวใช่น่าอยู่ในงบไหมน่าจะประมาณเอ้ยก็น่าอยู่ที่800,000ไม่เกินมันก็800,000-900,000เองไม่ถึงถ้าร้านนี้ต้องเป็นดูคติตัว Monster 1,200 EVO เนี่ยครับน่ะตัวที่ใกล้อาจจะแบบเกินล้านมาหน่อยล้านบวกไงโอเคพี่กิ้งครับครับเวฟร้อยทำลูกไซส์อะไรทำลูกเดิมไซส์ร้อยจะทนไหมทนสิครับเพราะว่าลูกเดิมไซส์ร้อยนะฮะก็เดิมๆเนี่ยจะเป็นรถสแตนดาร์ดก่อนมีสแตนดาร์ด25 50แล้วก็ไซส์ร้อยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไซส์ร้อยก็ยังอยู่ในไซส์อยู่นะครับถ้าเกิดหลุดจากไซส์ร้อยไปเนี่ยก็อยากจะเป็นพวกลูก53ก็คือลูกเชียร์นั่นเองซึ่งกว้านแล้วตีปอกเลย53มิลนะ53มิลฉะนั้นแล้วลูกในไซส์100เนี่ยทนนะครับก็เป็นเดิมสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับอ๋อจริงๆอยากจะถามเมื่อกี้ว่าบางทีเขาบอกว่ามีลูกอาร์ตอาร์ตจริงๆแล้วก็คือจะเป็นกล่องสีแดงนะครับซึ่งกล่องเนี่ยจะเขียนไว้อยู่แล้วก็คืออาร์ตนะครับแล้วด้านในเนี่ยจะปั๊มตาอาร์ตไว้เลยนะครับคำว่าอาร์ตเป็นยี่ห้ออาร์ตเหมือนกันแต่ว่าส่วนผสมเนื้อโลหะต่างๆเนี่ยเหมือนกับของแท้หมดนะครับจริงๆแล้วต่างกันแค่ยี่ห้อเช่นหัวเทียน NGK แล้วกันเอาง่ายๆนะครับทำไมต้องมีกล่องเหลืองกล่องแดงกล่องส้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะไม่เหมือนกันเช่น Honda จะเป็นกล่องสีแดงถ้าเป็นตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอันนี้ถามความรู้นะพี่ก็บอกว่าถ้าเป็นลูกโอเวอร์ไซส์ของเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ไซส์เดิมไซส์50ไซส์100ครับแค่นั้นใช่ไหมใช่ถ้าเป็นลูกอาร์ตเนี่ยจะมีแยกย่อยเป็น25 75นี่พี่ใช่ครับจากไซส์100ก็เป็น150
150แล้วก็กระโดดเป็น200 300ก็มีก็ขึ้นอยู่กับรถที่เขาใช้งานหรือรถที่นิยมจริงๆเช่นเมื่อก่อนนี้จะเป็นรถพวกมีโอนูโวนะฮะที่ค่อนข้างจะนิยมคราวนี้มันจะหาลูกสูบใส่ยากแล้วคราวนี้เขาก็เลยต้องทำซัพพอร์ตออกมาเช่นลูกหมดไซส์ร้อยแล้วเนี่ยฮะพอไซส์ร้อยมันมีไซส์150ไซส์200ไซส์300นะฮะสามารถที่จะกว้านเปลี่ยนได้นะครับนั่นคือถ้าหลุดจากไซส์เดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานไปแล้วนั่นคือของรองหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่อะไรเนี่ยเครื่องยนต์2จังหวะเอามาทำเป็น4จังหวะได้ด้วยและช่างแถวบ้านบอกทำได้คือทำได้ไงอะไรนะรถเอา2จังหวะมาทำเป็น4จังหวะรถ2จังหวะไม่ได้ครับเครื่องยนต์เดี๋ยวนะช่างเขาไม่ได้ใช้คำว่ารถนะเขาบอกว่าเครื่องเอาเครื่องยนต์เนี่ย2จังหวะมาทำเป็น4จังหวะมันยังไงก็ทำไม่ได้ เพราะว่าเรื่องของเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยดูดอัดระเบิดคลายได้1งานก็คือรถ2จังหวะลูกสูบทำงานขึ้นลงมีพอร์ต ID ไอเสียเป็นตัวกำหนดค่าแต่รถ4จังหวะมีวาล์ว ID ไอเสียเป็นตัวกำหนดค่าทำไงแล้วไม่พอมีโซ่ราวลิ้นมีกระเดื่องต่างๆนานาทำงานดูดอัดระเบิดคลายนะครับดูดอัดระเบิดคลาย2ครั้งถึงจะได้1งานฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเอารถ2จังหวะแล้วมาใส่เครื่อง4จังหวะอาจใส่ได้หรือจะเอารถ4จังหวะไปใส่เครื่อง2จังหวะอะไรหรือว่าจะเอาเครื่องยนต์4จังหวะที่เป็นคบูมาใส่เป็นหัวฉีดหรือหัวฉีดมาใส่คบูใส่ได้ทำได้แปลงได้แต่ถ้าเกิดเอามาเปลี่ยนสายพันธุ์มันเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้รถ2จังหวะก็คือ2จังหวะ4จังหวะก็คือ4จังหวะนั่นเองก็คือยกก็ยกไปเลยใช่ช่างแถวบ้านตรงไหนรบกวนฝากเบอร์โทรไว้หลังไมค์ด้วยถ้าทำได้นี่โอ้โหจะได้เชิญมาออกเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเผื่อว่าเขาทำได้จริงยังไงรบกวนฝากเบอร์อีกทีนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2สูบเนี่ยมันทำงานก็คือลูกสูบขึ้นลงมีฝาวาล์วปิดเป็นโดมนะฮะแรงอัดปุ้งขึ้นมาแล้วก็มาลอดไหลตามพอร์ต ID ไอเสียแต่ถ้าเกิดเป็น4จังหวะมีวาล์วมีลูกสูบแล้วมีฝาสูบฝาสูบข้างบนก็มีวาล์วมีวาล์วมีแคมมีโซ่เราลิ้นมีเฟืองโอ้โหหรือว่าเอาเสื้อ2จังหวะแล้วฝา4จังหวะเออมันก็ได้แต่ต้องโอ้โหแล้วใครจะทำแต่ต้องเสื้อสูบเนี่ยเออมันต้องพอดีทำเป็นโซ่เราลิ้นนะนั่นแหละเป็นโซ่เราลิ้นข้อเหวี่ยงเนี่ยจะต้องเป็นเฟืองทัมมิ่งโซ่เราลิ้นร้อยเข้าไปไม่ได้หรอกฝาสูบก็ต้องเป็นวาล์วเหมือนเดิมอย่างนั้นก็ต้องเป็น4จังหวะอยู่ดีครับไม่แล้วก็สงสัยว่ามันเพื่อใช่ ความคิดไงคิดไม่เป็นไรที่จะทำไม่ได้ธรรมดาโลกไม่จำ ต้องทำอะไรแปลกๆไงแต่นี่ก็แปลกเกินไม่แต่ถ้าทำได้จริงยังไงรบกวนฝากเบอร์ที่ทีมงานหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เชิญมาออกรายการนะเผื่อว่าเป็นวิทยาทานให้กับแฟนๆอาจจะดังไปทั่วโลกก็ได้ครับนี่เอาดีกว่าย ามาฮ่า XSR 700จะเข้ามาใหม่ครับไม่กล้าบอกอ่ะเดี๋ยวโดนสับขาหลอกอีกพี่ก๊อฟเคยโดนไปแล้วรอดูมอเตอร์โชว์ครับอีกไม่กี่วันนี้นะต้นเดือนหน้านี่แหละครับไม่กล้าเลยยามาฮ่าโหพวกบอกไม่มาถึงมาไงยิ่งช่วงนี้นะยิ่งแบบซุ่มกันทุกค่ายใช่นะเขาปิดข่าวกันอยู่เขาเป็นเซอร์ไพรส์วันในงานอยู่ๆจะไปเปิดตุ้มเลยก็ใช่ที่ไม่มันเรียกว่าไม่ตื่นเต้าใช่ใครมีความคิดเห็นยังไงโทรเข้ามาดีกว่าเราเปิดสายอยู่นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับโทรเข้ามาได้ทีมงานบอกว่าอะไรเอสเอ็มเอสเข้ามาเยอะมากจนแบบว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็โทรเข้ามาได้เลยใช่ครับมา Ninja H2 Supercharge เข้าไทยเมื่อไหร่และราคาเท่าไหร่ก็เข้าไปแล้วนี่ครับเขาเข้ามาขี่กันเกินแล้วแต่ H2R ยังไม่เข้าฮะให้ตัว i ไม่เข้าแต่ h2 เข้ามาแล้ว h2 ราคา1ล้านเท่าไหร่นะล้าน8ป่ะจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนึกถึงพี่ก๊อฟทันทีเลยแล้วก๊อฟอยู่ Ninja h2 อยู่ที่ราคา 1,568,000 บาทนะครับ Ninja h2 ครับผมเข้าไทยเมื่อไหร่เข้ามามันปีกว่าได้ละนะฮะแล้วก็เขาก็ทำแบบขึ้นไดโนไปจนถึงแบบนี่คือขึ้นไดโนนะไดโนนี่เห็นบอกวิ่ง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ยังไม่มีพื้นให้วิ่งแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ทำผลงานได้ก็คือเป็นคะแนนโซโฟกูนะครับนักแข่งแชมป์โลกในรุ่น World Super Sport 600cc วิ่งบนสะพานโดยมี Red Bull เป็นสปอนเซอร์วิ่งไปเรียบร้อยแล้วสัมผัสพื้นดินที่ความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงตอนวิ่ง400โอ้ยเขามีกล้องทุกทางเลยนะเดี๋ยวหาคลิปให้นะความรู้เคยรู้เคยดูแล้วแต่ความรู้สึกของคนที่ขี่
คิดดูเลยขี่มอเตอร์ไซค์ที่ความเร็ว400ผมสงสัยตรงที่ไอตอนที่ไอคะแนนเขายืนอะตอนที่แบบโหพอความเร็วสัมผัสเลข400ปุ๊บเงี้ยไอตอนเขายืนอะผมเฮ้ยยืนขึ้นมายืนปล่อยมืออะดีนะไม่ปิวยืนได้ยังไงรู้มันแรงกระจายคือเขาคงต้องเบรกระยะนึงก่อนชะลอมาแล้วแหละอ่ะเขาบอกว่าให้เลือกครับอะไรฮะให้เลือก959พนิกาเล่กับอาซิกเอาตัวไหนดีครับอ้าวทำไมถามเงี้ยอ้าวทำไมอ่ะเขาจะไปเอาอาซิกทำไมก็ขับ959พนิกาเล่เท่กว่าหรือไงฮะหรือว่ามันดีกว่ามันรถคนละเรื่องกันเลยนะอ๋อ959กับเนาะใช่ป่ะเอาดูคติราคามันสูงกว่าราคาก็คนละราคากันดีซีก็เยอะกว่าชอบเทคโนโลยียังไงอ่ะใช่ป่ะR6 ก็ยังไม่เคยลองแต่ว่า959เคยลองแล้วบอกว่ามันก็ตามสไตล์แหละมันคนละราคามันคนละเรื่องกับรถคนละคัสกันแต่เป็นสปอร์ตนะสปอร์ตเหมือนกัน959จะได้ในเรื่องของความหล่อแล้วก็เป็นอิตาลีดีไซน์ใช่ส่วน R6 ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในกระแสนะตอนนี้ครับปรับเปลี่ยนมาจาก R1 โดยใช่มั้ยใช่ครับโดยต้องบอกว่าค่าย Yamaha เนี่ยเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายแรกนะที่นำรถที่มีราคาสูงเกินล้านมาขายใช่ไหมฮะตั้งแต่ R1 R1M แล้วก็แต่ก่อนจะเป็นดูคติอย่างเดียวใช่ป่ะแต่คราวนี้เขาใส่โหมดการขับขี่มาด้วยพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย R Sync ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า959ตัวนี้มันขี่เกินไปมันเทียบกันไม่ได้หรอกถ้าเราบอกเลือกยังไงก็ต้องไป99รถต้องไปเทียบกับตัว1000นี่ลงไปเทียบกับ600นะครับถึงแม้ R6 จะเป็นรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าก็ยังคนละชั้นกันอยู่เขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นคลาสซุปเปอร์สปอร์ตเหมือนกันก็เป็นไปได้พี่มันไม่ใช่คลาสพันก็แต่ถ้าให้เลือกโดยที่แบบว่าไม่จำกัดงบก็ไปดูคตินี่พี่มองแน่นอนดุดันเราใจนะครับผ่าท่อหมกพี่กิ้งครับครับผ่าท่อหมกกับสองเสียงต่างกันยังไงครับอย่างละเอียดเนาะอย่างละเอียดนี่เดี๋ยวลำบากเลยครับหลังไมค์ไหมใช่อย่างละเอียดหลังไมค์ดีกว่าเขาบอกว่าเขาใช้ PCX เหรอ2014ก็รุ่น All New ขอคร่าวๆนั่นครับ All New นะฮะการผ่าหมกการผ่าหมกเนี่ยก็คือการเอาของเดิมออกก็คือในห้องเนี่ยนะครับเดิมๆห้องเนี่ยจะเป็นคอหารคอหารจะตรงมาแล้วออกมาอย่างนี้ห้องน้ำอ่ะเนี่ยมีคอหารมีครับห้องน้ำมีคอหารแล้วก็มีตัวเครื่องเรียกว่าแคทนะครับเขาผ่าเอาตัวคอหารกับแคทเนี่ยออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ห้องโล่งในท่อในท่อนะในท่อนะครับในตัวท่อพักอ่ะจะพ่อพักแล้วพอเราผ่าโล่งหมดแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้ก็จะมีการกั้นห้องแบ่งเป็น2ห้องนะครับ2ห้องเนี้ยนะครับก็จะมีการเจาะรูเยื้องกันนะครับคราวนี้ไอ้คอท่อเนี่ยมันวิ่งมาฮะมาจะห้องปุ๊บปะทะแล้วก็เกิดไอเสียไอเสียที่ออกมาไอเสียที่ออกมาเสร็จแล้วมาปะทะแล้วก็ออกไปนั่นเองนั่นคือการผ่าหมกซึ่งไม่ต้องอัดใยแก้วส่วนทำเป็นไส้2เสียงเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเรียกว่าอะไรผ่าไส้ย้อนการผ่าไส้ย้อนเนี่ยก็มีค่าเหมือนกันก็คือมีไส้อยู่ด้านในนะครับมีไส้ท่อยาวๆออกมานั่นแล้วเสร็จแล้วท่อไอเสียเนี่ยจะวิ่งออกมาแล้วก็จะมีไส้ย้อนเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกได้วิ่งวนอยู่ในนั้นวนอยู่ในนั้นเรียกผ่าไส้ย้อนนะครับแล้วมันถึงเรียก2เสียงนะก็ช่วงแพ้ไงแพ้แล้วก็อีกทีก็แพ้อ๋อจะเสียงจะเปลี่ยนเสียงจะเปลี่ยนตอนไอเสียออกมากๆรอบสูงใช่รอบสูงเหมือนกับไส้ท่อพวก KRที่แซดอ่ะแป๊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 ะตรงนี้เนี่ยจะไล่ออกมาคอร์ล็อกท้องใช่ไหมใช่ครับตอนแรกมาปังปังปังเสียงจะแผ่วออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจะใช้ผ่าหมกซะมากกว่าเพราะว่าการผ่าหมกเนี่ยนะฮะจะวิ่งดีนะครับดันดีดันโลนะฮะยาวๆได้แล้วก็เสียงไม่เกินมาตรฐานนั่นเองไม่ดังไม่หนวกหูไม่ดังไม่หนวกหูแล้วก็คอท่อก็เปลี่ยนเป็นคอเลสซะให้มันโล่งขึ้นนะครับแล้วคราวนี้พอเราทำท่อชุดนี้ปุ๊บคราวนี้เราเองจะขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกในไซส์เนี่ยขึ้นได้วาล์วขึ้นได้แคมขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นลูกมากกว่านี้เช่นใส่ลูก58กว่าหรือลูก60มิลขึ้นไปหรือใส่ชัก3อะไรพวกนี้คอท่อหรือท่อเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปทำใหม่เดินใหม่นะครับเพื่อให้รับกับการขยายของรูไอเสียนั่นเองนะครับถามโอ้โหคอมมูลล้วนๆนี่ขนาดไม่ละเอียดนะก็ทิ้งไว้ที่เอเลเมนต์นี้ละกันนะกลับมาพบในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider